ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้พลตำรวจโทศิวรารังสีพรามนคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดบริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้แล้ว7คนจากผู้ต้องหาทั้งหมด9คนที่มีหมายจับซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรอการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่13มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในวันส่งตัวเจ้าหน้าที่อาจจะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้ง9รายก็ได้ซึ่งก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เช่นกันด้านการออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการนั้นต้องรอสอบปากคำผู้ต้องหาก่อนรวมทั้งขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารเกี่ยวกับคดีจึงยังไม่ทราบว่ามีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีกหรือไม่อย่างใดด้านสองนายพลขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานที่มีส่วนเชื่อมโยงแต่ถ้าพบก็จะมีการเรียกให้เข้ามาชี้แจงส่วนกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจบ้านผู้ต้องสงสัยย่านนวมินเมื่อช่วงเย็นวันนี้พบมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนและการข่าวเกี่ยวกับการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งพลตำรวจวรายังกล่าวอีกว่าขึ้นชื่อว่าข่าวยังไงก็เป็นข่าวเพราะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการวางแผนและเตรียมกำลังเฝ้าระวังดูแลพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดตลอดมาส่วนเหตุระเบิดในครั้งนี้ยืนยันว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ก่อเหตุระเบิดในหลายพื้นที่เมื่อปี2557เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันทั้งทางชนิดระเบิดที่ใช้คือ RGD-5 ที่ไม่มีใช้ในราชการไทยและเหตุจูงใจคาดเป็นเรื่องทางการเมืองหลังจากนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารจะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก2รายก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการสอบปากคำเพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีเหตุขว้างระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในวันนี้ค่ะชุติมนต์ดลค่ะผู้สื่อข่าวเอ็นรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ